สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่น้องเมกสตอรี่นะครับคุยกันต่อไปแล้วนะครับคนเป็นคู่กรณีกับเดี๋ยวนะครับก็การขยายวงกว้างได้นะครับอย่าเบียดเข้ามามากนะครับนั่งก็อีบหรือนั่งได้อย่าไปเราหน้าก็ได้นั่งครับเออแม่เขาเข้ามายังไงคนหวยตั้งกล้องตัวเองด้วยอ่ะบอกไม่ได้เลยนะจะบอกให้คนไหนซื้อคนหวยอ่ะเนี่ยกำลังเดินมาอยู่ครับกำลังเดินมาใช่ไหมเข้าคนหวยตัวนี้มันหวงมานี่หน่อยต้องใส่เพื่อนก่อนไม่เข้าใจกับนายโพสต์ไงไอ้เจ้าแดงก็ฮักไม่ใช่หรอหมวกเสื้อสีอะไรสีแดงใช่ไหมเสื้อสองดูมีมาเนาะมาเคลียร์มากับครอบครัวด้วยครับอันนี้ก็จะมากับครอบครัวนะครับเคลียร์ใจนะครับที่ไหนนะครับก็รอฟังกันว่าจะออกมาเป็นยังไงนะครับแต่ที่แน่ๆนะครับน่ารอแป๊บนึงนะฮะจะเป็นข่าวดีนะครับใจจริงผมก็ได้ในท้องเป็นนี่รอพร้อมๆนี่ใช่ไหมแล้วนะครับครับเปิดทางให้เข้านะครับรู้คนนำทีมมานะทีมมาเข้าเลยทางไหนทางไหนพี่เข้ามาเลยครับเข้าไปเลยน้องเข้าไปเลยคนทำหวยได้เลยหรือซองมาแต่ว่าจะมีคนรับไม่ครบนะน้องเข้าไปน้องเข้าไปเลยครับเดี๋ยวพอดีเนาะพอดีไหมกล้องพอดีโอเคนะดูฝั่งนี้ด้วยนะโอเคใช้ได้นะครับให้ลงบนโอเคครับได้เนาะพอดีนะผมพิเศษหน่อยผมมีน้ำกินลงบนไม่มีนะซอสเยอะมั้งมันต้องกดสีฟ้าเลยครับขออนุญาตถ่ายนะคะเอาเลยครับก็สำหรับวันนี้นะครับหลังจากที่ทุกคนได้รับค่าคอมมิชชั่นจากรูทีนแซดนะครับผมก็ได้นัดกับช่อง YouTube นะครับช่อง YouTube น้องคนหวยเลขเด็ดคนนะเลขแม่นคนหวยเลขแม่นนะครับที่มีปัญหาความเข้าใจผิดกันระหว่างคนหวยกับนายนะครับนายปุติที่เป็นยูทูบเบอร์ที่อยู่ข้างบ้านผมเนาะก็หลังจากที่เหตุการณ์มันเกิดขึ้นต่างคนต่างอยู่คนละที่แล้วมันเกิดความเข้าใจที่ไม่เข้าใจกันผมก็เลยได้นัดให้หนหวยมาที่บ้านเพื่อที่จะเป็นพยานเป็นสักขีพยานแล้วก็พอดีโชคดีชั้นสองคือมีท่านนายสมเกียรติมาอยู่ด้วยเป็นพยานว่าระหว่างนายโพธิกับคนหวยวันนี้นะครับเขาจะขอโทษนะครับขอโทษ FC นะครับขอโทษผู้หลักผู้ใหญ่ใจดีนะครับที่ติดตามนะครับแล้วก็ให้กำลังใจคุณที่อยู่บ้านลุงพลนะครับก็อยากให้ทั้งสองฝ่ายนะครับเป็นมิตรกันนะครับการเป็นมิตรไม่ใช่เรื่องง่ายครับมิตรแท้ไม่ใช่หาได้ง่ายๆครับแต่ถ้าเป็นศัตรูพูดผิดคำเดียวครับเป็นวันนี้ชั่วโมงนี้เป็นได้เลยนั่นคือศัตรูแต่การเป็นมิตรที่อยู่กับเรานะครับไปนานๆตลอดไปเนี่ยมันทำยากเพราะฉะนั้นผมก็เลยอยากให้คุณสวยกับนายโพธินะครับเขาเรียกว่ามีนิมิตที่ดีต่อกันนะท่านนายปลองดองกันก็เชื่อว่าวันนี้นะครับเรื่องทุกอย่างก็จะจบลงได้ดีนะครับโดยการที่ให้น้องนายนะครับพูดความรู้สึกนะครับว่ารู้สึกยังไงบ้างกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับระหว่างสองช่องนะครับก็สำหรับผมเนาะผมก็ได้ทำคลิปขึ้นมาสร้างความไม่สบายใจให้กับน้องจอนเนาะจริงเนาะที่เล่นนะพี่จอนนะครับก็ต้องขอโทษนะในส่วนตรงนี้นะที่ผมทำให้ไม่สบายใจแล้วก็ทำให้ FC เข้าใจผิดแล้วก็ไปต่อว่านะน้องจอนนะซึ่งตรงนี้ผมก็อยากให้ FC นะครับคอมเมนต์นะในทางที่ดีหน่อยนะครับในทางที่บวกนะครับเพราะว่าน้องจอนก็ไม่ได้มีเจตนานะแล้วผมก็เข้าใจผิดนะ
ต่างคนต่างเข้าใจผิดแล้วไม่ได้คุยกันนะครับมันก็เลยเกิดปัญหาอย่างที่เห็นนะครับแล้วก็ทำให้กับเอฟซีแล้วก็ผู้ใหญ่ใจดีรวมไปถึงทนายแล้วก็รบกวนไปถึงลุงพลครับทำให้เป็นห่วงในเรื่องนี้นะครับซึ่งทางคุณแม่ก็ไม่สบายใจเนาะไม่ใช่แค่คุณแม่ของเขาคุณแม่ของผมก็ไม่สบายใจนะทั้งสองฝ่ายนะมีแต่ผลเสียนะวันนี้เราก็เลยนะมาปรับความเข้าใจกันนะครับนะทั้งสองนะครับผมก็ต้องขอโทษในส่วนที่ทำให้นะไม่สบายใจอีกครั้งหนึ่งนะครับอ๋อยกโทษให้ผมเนาะนะครับไปผมนะจำเมื่อไหร่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 พยานนะครับลุงพลเห็นนะครับลุงพลเห็นแล้วนะครับว่าทั้งสองนะครับเป็นสื่อนะครับยูทูบเบอร์นะครับสื่ออิสระนะครับที่ทำงานแบบตรงไปตรงมาทั้งคู่นะครับผมก็อยากให้ตัวคนหวยเองนะครับที่เป็นยูทูบเบอร์ที่เป็นผ้าขาวอยู่แล้วไม่อยากให้มีมลทินกับเรื่องเล็กๆน้อยๆนะครับก็อยากให้น้องก็เป็นสื่ออิสระที่นำเสนอในมุมที่นะเป็นการทำให้สังคมเราน่าอยู่กลับไปก็ให้น้องมาพูดนะครับเรื่องความรู้สึกผมก็ขอสวัสดีพี่ๆสื่อทุกช่องของ YouTube นะครับแล้วก็สวัสดี FC ทุกท่านทั่วประเทศเลยนะครับผมทั่วประเทศไทยเรานะครับเรื่องที่เกิดขึ้นก็อย่างที่พี่นายบอกนะครับน่าจะเข้าใจผิดทั้งสองฝ่ายนะครับส่วนผมก็ต้องขอโทษอีกครั้งนึงนะครับว่าอาจจะด้วยว่าผมอาจจะใจร้อนในการแจ้งความแต่ผมยืนยันว่าที่ผมต้องแจ้งความก็เพราะว่าผมไม่รู้จักฝ่ายไหนนะครับผมก็แบบต้องให้กฎหมายช่วยเหลือผมก่อนเป็นการเบื้องต้นนะครับทีนี้พอเรื่องมันเกิดขึ้นแล้วนะครับผมก็อยากให้มันเป็นบทเรียนนะครับบทเรียนในเรื่องของอะไรนะครับก็อยากให้เป็นบทเรียนกับทั้งที่ในแล้วก็ผมก็คือว่าในการทำคลิป YouTube นะครับหรือว่าถ่ายที่บ้านกกอกเนาะก็อยากให้ตั้งหัวข้อที่แบบเป็นทางบวกมากกว่านะครับเป็นทางบวกเนาะแล้วก็การบรรยายคลิปนะครับไม่อยากให้ไปบรรยายในลักษณะแบบว่าคนเข้าใจผิดแต่คนทําอาจจะไม่ได้คิดนะครับอาจจะแบบชินหรือเปล่าประมาณนี้เนาะครับพี่ก็ฝากถึงพี่ๆยูทูบเบอร์ทุกท่านที่อยู่บ้านปกครองที่อยู่กับทุกคนนะครับเนาะเราต้องไตร่ตรองให้ดีนะครับเพราะว่าถ้าเกิดการเข้าใจผิดแล้ว FC ที่ไม่เข้าใจเรื่องก็จะมาด่าใครส่วนใหญ่ก็จะด่าคนในคลิปก่อนนะครับผมก็ประมาณนี้ครับผมส่วนผมอยากให้แก้ข่าวให้กับพี่โจ้ Channel เดี๋ยวพูดให้ได้ไหมครับได้พูดให้น้องพูดเองก็ได้เดี๋ยวเลยเดี๋ยวผมขอพูดก่อนนะครับผมไม่ได้รู้จักฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะครับเป็นการส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นฝั่งพี่โจ้ Channel ก็ดีหรือว่าฝั่งลุงพลก็ดีนะครับผมก็ไม่รู้จักนะครับฉะนั้นแล้วผมไม่อยากให้ FC หรือว่าช่อง YouTube ต่างๆนะครับมาเสี่ยมให้คนเข้าใจผิดนะครับผมขอใช้คำนี้เลยนะครับฉะนั้นแล้วพี่โจ้ Channel ไม่เกี่ยวในเรื่องนี้นะครับผมขอยืนยันครับผมก็รู้สึกดีนะครับทุกท่านครับดีใจที่วันนี้เรื่องของทั้งสองท่านนี้นะจบลงด้วยดีเนาะแล้วก็เมื่อกี้นี้น้องก็พูดฝากเรื่องนึงที่ผมเห็นด้วยก็คือผมพูดย้ำประจำคือการทำคลิปเวลาคุณทำคลิปถ้าคุณไม่ระวังเนี่ยเขาเรียกอาจจะระวังไม่ถึงขีดอาจจะทำให้คนอื่นเข้าใจว่าไปหมิ่นประมาทเขาเพราะฉะนั้นคุณจะทำคลิปอะไรคุณต้องไตร่ตรองให้ดีการบรรยายการพูดอะไรก็ตามเห็นไหมครับคดีจำลองที่เกิดขึ้นก็เกิดจากการที่อีกฝ่ายหนึ่งเขาเข้าใจผิด มีตัวอย่างให้ดูเยอะครับแต่หลายท่านอาจจะยังไม่โดนกับตัวเองก็ยังไม่เข็ดอ่ะบางทีอ่ะเพราะนั้นให้ใช้เรื่องนี้เป็นบทเรียนบทอุทาหรณ์เราเนี่ยหากินกับไอ้กล้องนี่แหละยูทูบนี่แหละถ้าเรามีคดีความนะท่านไม่มีความสุขผมเห็นละเมื่อกี้เห็นคุณแม่มาเครียดเหมือนกันไม่มีความสุขฝั่งนี้ก็เครียดมาหลายวันจำได้ไหมครับกินข้าวไม่ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นคดีมีประมาณแม้จะเป็นคดีเล็กน้อยแต่ก็ก่อปัญหาให้ท่านได้นะครับเพราะฉะนั้นขอให้ทุกคนที่เป็นยูทูบเบอร์หรือไม่ใช่ยูทูบเบอร์อิสระที่ไหนก็ได้เวลาทำคลิปบางทีอย่าตั้งหัวข้อที่ดูแล้วมันกำกวมก้ำกึ่งหรืออ่านดูแล้วฟังดูแล้วอาจจะทำให้เขาเสียหายนะครับเพราะฉะนั้นให้ยุติการทำคลิปแบบนี้ให้ทำแบบตรงไปตรงมาชัดเจนดีกว่าแล้วก็สร้างสรรค์หน่อย
วันนี้ผมก็เลยมาเป็นสักขีพยานด้วยพอดีเห็นน้องเข้ามาก็ชื่นชมทั้งสองฝ่ายที่ปล่อยวางกันได้หนุ่มคนเองก็เป็นคล้ายๆเหมือนกับเป็นคนกลางผู้ใหญ่ที่คอยเคลียร์ให้นะครับผมเองก็พูดเรื่องเฉพาะกฎหมายเรื่องอื่นก็พูดมาแล้วดีอยู่แล้วนะฮะก็ยินดีด้วยทั้งสองฝ่ายครับนะขอบคุณร้านกาแฟกอกด้วยผมก็จะมีสินน้ำใจมอบเป็นค่าน้ำมันเพราะว่าเดินทางมาก็ต้องมีค่าน้ำมันเนาะเล็กๆน้อยๆนะนะครับรับไว้ครับรับไว้นะครับท่านครับเป็นน้ำใจน้ำใจเลยค่าน้ำมันเอาครับเบอร์ชาอย่าลืมค่าน้ำมันพี่ด้วยนะมากี่รอบเดี๋ยวนะครับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ